กลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับกับช่วงการันตีครับวันนี้ทีมการันตียกพลไปการันตีภาพยนตร์เรื่องที่มีชื่อว่า The Amazing Spider-Man ครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับที่คราวนี้เขาว่ากันว่าดูมืดๆและทะมึนนะครับกว่าภาคที่แล้วว่าแต่การกลับมาของไอ้แมงมุมภาคนี้จะเป็นอย่างไรจะถูกใจทีมการันตีหรือไม่และจะได้กันไปคนละกี่คะแนนเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันเลยครับช่วงนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้กำกับใจแคบหรือทีมงานที่หลงไหลภาพยนตร์ตัวเองจนเกินไปผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนเสพงานภาพยนตร์ How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. The doorman's intimidating. การันตีสัปดาห์นี้ต้อนรับการกลับมาของฮีโร่ในดวงใจของใครหลายคนอย่าง Spider-Man ผลงานการรีบูทของ Mark Webb ผู้กำกับหน้าใหม่ที่จิบเอาเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ไอ้แมงมุมมาตีความใหม่และคว้าเอาแอนดรูว์การ์ฟิลด์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กมารับบทนำเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ประกบกับสาวที่กำลังฮอตอย่างเอ็มม่าสโตนทั้งหมดนี้จะทำให้ทีมการันตีของเราตื่นเต้นกันแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ Who are you? ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการันตีนะครับวันนี้เราจะมาการันตีภาพยนตร์เรื่อง The Amazing Spider-Man เตรียมจะยิงใหญ่ซะหน่อยเอาใหม่ The Amazing Spider-Man ใหญ่ไม่เกียรติไปใหญ่ไม่ใหญ่สไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เป็นหนังเพราะเรานับยุคหลังเนี่ยมันมี3ตอนใช่ไหมใช่ไหมครับคุณตั้มครับช่อง11ไอ้นี่คนนี้ช่อง11ป่ะเนี่ยคุณไปอยู่กรอบเล็กๆข้างล่างเลยเหรอไปดูไหมไปดูครับเคยดูชอบมากครับที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ดูมีความรู้เก่งของผู้กำกับคือปีเตอร์พาร์ปีเตอร์ของรู้ไหมพุ่มกลับเป็นใครแซมไรมี่แซมไรมี่ทำอะไรมาแค่นี้แหละรู้ว่าทำสไปเดอร์แมนเอาประสบความสำเร็จบ้างนะครับสำหรับ1 2 3นะโอ้โหทอบี้แม็กควายเขาเรียกว่ารายได้ถล่มทลายได้เงินมหาศาลแต่ว่าตอนนี้ภาคใหม่เนี่ยเขาดีบูทนะเริ่มใหม่มันเปลี่ยนผู้กำกับแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยกลับไปเริ่มต้นใหม่นี่คือยังไงคือธีมเดิมที่มึงที่มามันเหมือนเขาบอกว่ารีบูทนี่แค่เนี้ยบอกว่าสไปเดอร์แมนจะรีบูทเอาแอนดรูว์การ์ฟิลด์มาเล่นเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็ลืมเหมือนเก่าไปนะนี่คือเริ่มต้นใหม่เอออยากดูทำไมเพราะเรารู้ว่าก่อนหน้านี้เรารู้ว่าที่มาของสไปเดอร์แมนมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามันเอามาสร้างใหม่มันมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเอ้ยไอ้ที่ปล่อยใยเพราะว่ามีกัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องน่าสนใจว่าแล้วไอ้ใยในเวอร์ชันนี้มันจะมายังไงตามล่ะครับชอบพี่เบียร์อะไรกูเล่นอะไรเนี่ยเอาไปอ่ะออฟล่ะออฟทำไมไม่ดูสไปเดอร์แมน3ภาคแรกเอออะไรของมึงเนี่ยออฟไม่ชอบดูเหมือนคนอื่นทำไมอ่ะก็มันสนุกก็เขาคุยกันเยอะแล้วออฟไม่อยากคุยกับเขาบ้างอ่ะทำไมอ่ะต้องคุยต้องมาดิไม่คุยอยากคุยมาไม่อยากดูไม่อยากดูแม่กรอใช่กาฟิวเล่นไอ้ขอบกาฟิวแมวนะแอนดรูว์กาฟิลด์มีความรู้กันหรือเปล่าเล่นเลยมาอเมริกันพายมาไอ้กูยอดสไปเดอร์แมนครั้งนี้เนี่ยมันคล้ายแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนนะหม่นเศร้าเล่นปมทางจิตใจแบบอะไรเกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยเออน่าสนใจไหมเออน่าสนใจขึ้นเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันแบบมันเป็นนิทานเด็กอ่ะรู้ตั้งนานแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องอีแบบปมเหมือนตอนที่เราดูอะไรนะดาร์กไนท์ใช่ป่ะมันเหมือนโตขึ้นเหมือนเราอ่ะโตตามตัวเออน่าสนใจก็จะน่าสนใจขึ้นนั้นแล้วก็บอกออฟอ่ะดิมันไม่ใช่เด็กกาเดียนใช่ไหมมีการ์ตูนไม่มีค่ะซึ่งสไปเดอร์แมนถ้าพี่ไม่ให้ไมค์ผมก็ไม่พูดก็ได้ Amazing Spider-Man นี่คือเราชอบฉากที่มันปีนต้นเสาอ่ะเขาเรียกว่าปีนต้นเออไม่ใช่ปีนต้นเสาปีนต้นเสาเนี่ยนิ้วเนี่ยมือครับผู้ร้ายเวเลียนภาคแรกเนี่ยจำได้ไหมกรีนก็อบลินไอ้ที่ขี่จานบินเออจำได้ภาคสองด็อกออคโตปัสไอ้ที่ซีแฮทยาวภาคสามมาเป็นมนุษย์ตายมนุษย์ทำมนุษย์ตายดิมนุษย์ตายไม่เป็นทรายดิเป็นหลังเป็นโผล่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนั้นน้องทรายมันเสียไปแล้วขอมาลอยตั้งเลยฮะโอ้ยอย่ามาตั้งอีกทีทำไมน่ากลัวไม่ทำไมอันนี้ก็ไม่หยุดเลยแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นอะไรมนุษย์กิ้งก่าเดอะลิเซิร์ดอะไรสักอย่างเดอะลิเซิร์ดลิเซิร์ดแปลว่ากิ้งก่าสำคัญไหมสำหรับไอ้ปีศาจในเรื่องเรามีฮีโร่เราก็ต้องมีปีศาจอยู่แล้วหนัง
ไอ้นี่มันกิ้งไอ้นี่มันกิ้งก่านะโอ้ยเรื่องอื่นเขาหัวลังกาไอ้แขนเที่ยวไปนะไอ้นี่กิ้งก่ากิ้งก่าทำกิ้งก่าไอ้ทำกิ้งก่าโอ้ยพอแล้วเนี่ยไปการันตีพร้อมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ The Amazing Spider-Man ครับไอ้บ้านี่เป็นอะไรเนี่ยครับเฮ้ยI forgot all about that thing. It was your dad's. Your father was a fairy. เรื่องราวของ The Amazing Spider-Man จะเล่าเรื่องราวที่ย้อนกลับไปสู่ชีวิตในวัยเรียนของปีเตอร์ปาร์เกอร์กับช่วงเวลาที่ต้องค้นพบว่าตนเองนั้นมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครการใช้ชีวิตความรักครั้งแรกและเรื่องราวของพ่อแม่ที่หายตัวไปรวมทั้งศัตรูตัวฉกาจในร่างของกิ้งก่ายักษ์ทั้งหมดนี้จะทำให้ทีมการันตีของเราประทับใจและคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่อีกสักครู่ได้ทราบกันแน่นอนค่ะเรื่องมันดำเนินไปแบบปึ๊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 บแบบดำเนินไปเรื่อยๆแบบรันหนึ่งสองสามสี่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูง่ายมันสนุกมันครบรสอ่ะทุกอารมณ์อ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มมันครบหมดอ่ะดูสามมิติมาก็หลายเรื่องอะไรเงี้ยมันรู้สึกแค่ว่าอุ้ยสามมิติอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเรื่องผ่านๆมามันไม่สนุกแต่พอมาดูเรื่องเนี้ยมันทำไมมันอลังการจังอ่ะมันทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราเกาะหลังสไปเดอร์แมนอยู่ตลอดเวลามันโหนเวลามันกระโดดลงจากตึกมันทำให้ได้อารมณ์แล้วแบบทั้งสีเสียงอะไรประมาณนี้มันแบบโอเคมากเต็ม10เรื่องหามเลยให้10If you want the truth, Peter. ก็หนูมันทุกภาคเลยเพราะฉันก็จะจำได้โดยเฉพาะภาคแรกเพราะภาคแรกเนี่ยมันเป็นที่มาจะรู้หมดรายละเอียดที่เข้ามายังไงมีตัวละครเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมพระเอกแน่ใจว่าเป็นฮีโร่นะข้อดีของการดูสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าบู๊มันสนุกผัดโผนอะต่อให้มันมีช่วงดราม่ามันไม่ทิ้งนานให้น่าเบื่ออีกอย่างนึงที่อ้นชอบก็คือมันดูเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันดูจับต้องง่ายมากกว่าการ์ตูนมันก็มีจุดที่น่าเสียดายเพราะระหว่างที่เราดูเนี่ยด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากการดูของคนก่อนทำเราก็เลยรู้ว่าโครงเรื่องทุกอย่างมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนอกนั้นไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอะไรใหม่เลยอ่ะสักนิดเดียวคือมันเสียดายมากเลยอ่ะมันน่าเสียดายมากที่แบบเฮ้ยดูมาตั้งนานนี่ถ้าไม่ได้ดูแบบบูแอคชั่นบูหวาตลอดเวลาเสียงเพลงที่มันเร้าแบบดนตรีประกอบที่มันเร้าอารมณ์อยู่ตลอดเนี่ยนี่จะน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการดูสไปเดอร์แมนมาแล้ว The Amazing Spider-Man เต็ม10ให้8นี่เป็น3มิติเรื่องแรกเลยมั้งที่อ้อรู้สึกว่าดูได้แล้วแบบเพลินอะแล้วแนะนำเลยว่าถ้าสมมติว่าจะเสียตังค์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ดู3มิติอะต้นว่าก็คุ้มนะเป็นหนังที่ผมรอดูมานานมาก Amazing Spider-Man ซึ่ง Spider-Man เวอร์ชั่นเก่าๆที่มี3ภาคเนี่ยผมดูหมดแล้ว1ชอบส่วนตัวเลยคือพวกเอฟเฟคคือเราชอบการบินปลายโหนปั๊บๆๆแบบเฮ้ยเฮ้ยมีปีนด้วยหวะอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันเท่ว่ะแล้วหนังเฮ้ยหนังมีดีเทลอ่ะเออนะพอไปดูมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เราดูสไปเดอร์แมนภาคหนึ่งอยู่หรือเปล่าไงแล้วก็เลยมันเหมือนแบบเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อ่ะแค่เปลี่ยนนักแสดงอ่ะมันเพิ่มแค่ว่าแบบการโดนกัดมันไม่เหมือนกันการที่แบบมียายออกมาจากตัวเหมือนภาคหนึ่งคือนี่มันแบบไม่มีไงผิดหวังนิดหน่อยนะหรือว่าติเรื่องทีดีได้ไหมถ้าไปดูอ่ะขอดูแบบดิจิตอลดีกว่าถ้าดูเป็นทีดีเนี่ยดูงงปวดหัวมากเฮ้ยเป็นทีดีเลยอ่ะมาเฮ้ยยอดอ่ะทำได้ไงวะ
สอนมึงนี่ถ้าดูหนังพวกเนี้ยการที่มีการมูฟภาพการเคลื่อนไหวภาพอะไรเลยลงเนี้ยผมว่าดูเป็นแบบดิจิตอลแบบชัดๆก็พอละเต็ม10สำหรับ Amazing Spider-Man นะผมให้7ช่วงแรกๆผมว่าน่าเบื่อเหมือนเราแบบยังเทียบกับไอ้ของภาคหนึ่งอยู่ซึ่งมันแบบเขาก็ทำมาดีอะแต่อันนี้มันแค่แบบเพิ่มเอฟเฟกต์มาเฮ้ยเพิ่มเอฟเฟกต์มาด้วยนะให้มึงทำได้ไงวะอีกหนึ่งคะแนนกูไม่ไหวแล้วกับมึงเนี่ยกูไม่ไหวแล้วไปด้วยดีกว่าต่อไปด้วยเห็นตัวอย่างแล้วก็ตามข่าวไอ้ The Amazing Spider-Man ที่จะมารีบูทครั้งเนี้ยมาพอสมควรแล้วนะตั้งแต่ว่าโดยเฉพาะแอนดรูว์กาฟิลด์จะมาเล่นเขาบอกว่า Spider-Man ภาคนี้จะดูทึมๆหม่นๆมากขึ้นมีการใช้คำโปรโมทว่าไอ้เรื่องบังเอิญเนี่ยมันไม่มีหรอกทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลของมันอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เราต้องบอกตรงๆครับว่าคาดหวังกับ The Amazing Spider-Man ครั้งนี้มากแต่พอมาดูผมบอกคนที่คาดหวังไว้ก่อนเลยนะว่าคุณลืมความคาดหวังแบบนั้นไปเถอะมันไม่ได้หมุนขนาดนั้นว่ะไม่ได้หมุนขนาดนั้นคือมันไม่ได้มาทางนั้นเลยดีกว่าพูดงี้เลยดีกว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางที่เราคิดว่ามันจะเป็นเลยมันก็อีเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ปกติธรรมดานั่นแหละพูดให้ดูไม่ดีหน่อยก็คือมันก็เหมือนภาคแรกตอนที่โทบี้แม็กควายเล่นไว้นั่นแหละแต่หนังไม่ได้เลวร้ายนะครับต้องบอกว่าหนังไม่ได้แบบว่าโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วเหมือนมันแย่ไม่น่าดูไม่ควรดูเลยเนี่ยไม่ใช่หนังทำออกมาสนุกนะตามมาตรฐานของหนังซูเปอร์ฮีโร่ปกติเนี่ยงานทางด้านภาพผมว่าดีกว่าภาคแรก3ภาคแรกครับที่เราทำไปไอ้เทคนิคในการกระโดดปีนเราเห็นในตัวอย่างนะเวลาภาพกล้องแทนสายตาสไปเดอร์แมนแล้วมันกระโดดไปแล้วมันยิงใหญ่แล้วมันโหนขึ้นนู่นขึ้นนี่ดูดีอ่ะโอเคมากเลยเป็น3มิติออกมายิ่งดูดีไปใหญ่เลยในทางกลับกันก็ยังคงมีปัญหาของหนัง3มิติอยู่ดีครับคือผมดูจอ IMAX เว้ยแต่พอไปสามมิติปุ๊บมันก็ดูจอทำไมจอมันเหลือเล็กจังวะที่สำคัญถ้าใครมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าอย่าดูหนัง Spider-Man ใน The Amazing Spider-Man เป็น IMAX นะที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะซับไตเติ้ลมันบางเฉียบเลยเต็ม10ผมให้5เองนะใครอยากดู Spider-Man ที่เล่าแบบมุมเดิมที่แซมไรมี่ทำมาแล้วเป๊ะๆเนี่ยก็มาดูนะครับ The Amazing Spider-Man แต่สำหรับผมคนคาดหวังขนาดนี้เนี่ยว่า5คะแนนพอแล้วอ่ะแต่สุดท้ายนะคุณป้านี่ตัวอะไรอ่ะหลังจากสนุกสนานกับทีมการันตีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับส่วนช่วงหน้าเรายังมีสกู๊ปดีๆของ WeFinder Live มาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับ